ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดบ้านหลังใหม่น็อตชมพู่พร้อมเข้าอยู่หลังสร้างนานถึง5ปีครอบครัวของคุณน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์และคุณชมพู่อรยาเอฮาเกตเป็นครอบครัวที่หลายคนจับตามองเพราะนอกจากความรักของทั้งคู่แล้วโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุก็น่ารักจนแม่ๆป้าๆก็ต่างอยากสมัครเป็นแฟนคลับตอนนี้บ้านหลังใหม่ของครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหลังจากใช้เวลาสร้างมานานถึง5ปีบ้านใหม่หลังนี้ตั้งอยู่ที่ย่านอโศกเดิมทีตั้งใจสร้างเป็นเรือนหอของทั้งคู่เพื่อใช้อยู่หลังแต่งงานแต่ก็ผ่านการต่อเติมและตกแต่งจนกินเวลาในการสร้างยาวนานเดิมทีมีการวางแผนเข้าอยู่เมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแต่คุณน็อตก็ขอให้มีการทาสีห้องใหม่เพิ่มเติมจึงเลื่อนกำหนดการเข้าอยู่ไปอีกห้องส่วนใหญ่ภายในบ้านได้รับการออกแบบและตกแต่งโดย The Living Stylist ชื่อดังคุณจิวณรงค์ชัยจิราภานิชกุลโดยมีห้องนั่งเล่นหลากหลายสไตล์ทั้งสไตล์หวานๆที่เหมาะกับคุณชมพู่และสไตล์ครึ้มๆแบบที่คุณน็อตชอบโดยคุณชมพู่ถึงกับบอกว่าคุณจิวคือผู้ปิดตำนานมหากาพย์ไตรภาคอันแสนยาวนานเพราะบ้านหลังนี้ผ่านการปรับเปลี่ยนและตกแต่งมากมายจริงๆห้องรับแขกในส่วนของคุณน็อตนั้นเน้นความเรียบหรูจุดเด่นคือโซฟาสีน้ำเงินและสีขาวที่วางตั้งอยู่กลางห้องสีขาวที่ถูกตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์โทนสีเข้มประดับด้วยโคมไฟแจกันลายจีนสีขาวน้ำเงินที่ออกมาแล้วดูสวยอย่างลงตัวรับกับแชนเดอเลียร์คริสตัลกลางห้องได้เป็นอย่างดีในส่วนของห้องนั่งเล่นสีหวานของคุณชมพู่ก็บ่งบอกตัวตนได้อย่างชัดเจนโดยโซฟายาวสีขาวที่ตกแต่งด้วยหมอนสีชมพูดูสวยลงตัวกับเก้าอี้โซฟาสีชมพูอ่อนประดับผู้ดูฟุ้งฟิ้งผนังห้องเป็นสีขาวล้วนเพิ่มความสว่างสบายตายิ่งเมื่อถูกตกแต่งด้วยผ้าม่านสีชมพูอ่อนๆและพรมสีขาวชมพูยิ่งดูลงตัวเข้ากับโคมไฟทรงสี่เหลี่ยมที่ให้แสงสีเหลืองนวลตาเห็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นก็เรียกได้ว่าสวยงามและคุ้มค่ากับการรอคอยที่สุดเลยล่ะค่ะเชื่อว่านอกจากคุณน็อตและคุณชมพู่จะชื่นชอบบ้านหลังใหม่นี้แล้วน้องสายฟ้าและน้องพายุก็น่าจะมีที่วิ่งเล่นมากขึ้นอีกและต้องแฮปปี้เหมือนกับคุณพ่อและคุณแม่แน่นอนค่ะ